วันนี้จะมาลองชุดสตีฟกันเพิ่งทำข้างบนทำเสร็จแล้วแหละก็เป็นชุดทำให้ลูกชายเขากะว่าจะเอาไปถ่ายแบบนิดนึงแล้วก็เอาไว้ใส่ในงานวันเด็กก็เป็นชุดแบบสวมใส่ได้เนี่ยลองขยับดูครับขยับหัวหน่อยลองหมุนหน่อยเลยระบบต่างๆข้างหลังนี่ก็ยังไม่สมบูรณ์ดีก็ใช้ลังนี่แหละทำเหมือนจะทำง่ายฮะจริงๆมันก็ไม่ง่ายเลยระบบต่างๆก็อยากทำให้มันดูดีดูสวยแล้วก็เหลือขาเหมือนจะทำง่ายอย่างเงี้ยตัวนี้ลุ้นเหลี่ยมเดี๋ยวให้ดูรายละเอียดกันฮะวันนี้ก็ใช้กระดาษนะฮะใช้กระดาษทำเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวจะมาสอนขั้นตอนการทำเผื่อใครสนใจลองขยับหัวนะครับซึ่งไอ้ตัวนี้สิ่งเกมนี้ผมก็ไม่เคยเล่นนะแต่ลูกชายเขาชอบ ก็เลยทำให้เขามันมีเด็กแว้นมาลองเดินนะครับเจอส่วนขาก็น่าจะลำบากนิดนึงเวลาเดินเพราะตัวจริงของมันก็จะเป็นประมาณนี้ครับเป็นแท่งๆซึ่งก็เห็นคลิปที่ต่างประเทศก็ทำกันพวกฝรั่งก็ทำกันก็เหมือนขยับยากๆไปลองชูแขนหน่อยสิได้ไหมยกแขนสูงๆกว่านั้นได้ไหมได้ประมาณนี้เหรอสูงกว่านั้นอีกได้ไหมลองยกแขนอย่างนี้ว่าแขนผมจะล็อกติดไว้กับตัวมันจะดูสมส่วนแล้วก็ไม่หลุดออกมาลองหมุนอีกรอบหนึ่งปล่อยมือโชว์เดี๋ยว โอเคครับเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเต็มตัวแล้วก็ลงสีทำสีเรียบร้อยเดี๋ยวค่อยเอามารีวิวกันให้ดูกันอีกทีถ้าใครชอบก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ